ปิดพิกัด8ร้านอาหารเขาใหญ่รวมเด็ดจัดจ้านทั้งสไตล์ไทยและนานาชาติอิ่มอร่อยไปกับบรรยากาศสบายๆเหมาะจะพาแฟนหรือครอบครัวมาทานข้าวกันเริ่มต้นที่ริฟแมนเขาใหญ่ร้านอาหารนานาชาติที่จัดเต็มทั้งอาหารไทยและยุโรปกว่า400เมนูโดยเฉพาะสายทานสเต็กต้องมาลองให้ได้นะทีเด็ดเลยขอบอกตัวร้านเป็นสไตล์กลาสเฮาส์ขนาดใหญ่3ชั้นกว้างขวางมีดนตรีสดทุกวันนั่งชิลชมวิวภูเขากันไปเพลินๆร้านอยู่ปากทางเขาใหญ่ติดถนนธนรัตน์ไม่ไกลกันจะเจอกับร้านอาหารไทยชื่อว่ายุ้งข้าวเขาใหญ่ริมถนนธนรัตน์นี่แหละใครผ่านมาแถวนี้ก็ต้องแวะฝากท้องที่นี่เสิร์ฟเป็นแนวอาหารใต้จัดจ้านถึงรสถึงแกงสุดๆการันตีโดยรางวัลไทยซีเล็กคลาสสิกปี2023และมิชลินไกด์2024ทางร้านมีทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์บรรยากาศดีทั้ง2โซนเลยนะคะแถมโซนเอาท์ดอร์ก็ยังสามารถพาน้องหมาน้องแมวมานั่งทานที่ร้านได้ด้วยอีกหนึ่งร้านอาหารไทยที่ต้องไปลอง River Curve ร้านอาหารริมน้ำกลางเมืองปากช่องอิ่มอร่อยไปกับเมนูอาหารไทยรสชาติเด็ดโดนจานใหญ่ให้เยอะและขนมหวานสไตล์คาเฟ่ที่หน้าตาน่าทานสุดๆส่วนบรรยากาศก็เลิศค่ะตัวร้านโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติได้ฟังเสียงแม่น้ำลำตะคองที่ไหลผ่านตลอดทั้งวันไว้แบบนี้ผ่อนคลายสุดๆเลยมาต่อกันที่ The Raft Cafe เขาใหญ่ร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ที่มาในแนวธรรมชาติติดริมน้ำลำธารบรรยากาศเงียบสงบสมเป็นเขาใหญ่มากๆมีโซนที่นั่งทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์แต่มาถึงนี่แนะนำเอาท์ดอร์เลยค่ะดีต่อใจมากๆแถมทางร้านก็ยังเสิร์ฟครบทั้งอาหารไทยอีสานยุโรปพิซซ่าสเต็กแฮมเบอร์เกอร์รวมถึงเครื่องดื่มและเบียร์คราฟที่มีให้เลือกมากกว่า50รสชาติสายคราฟห้ามพลาดอีกร้านอาหารคุณภาพพรามไนทีนร้านอาหารสไตล์อเมริกันย้อนยุคเสิร์ฟเป็นอาหารตะวันตกทั้งสเต็กเนื้อฉ่ำๆพิซซ่าเตาถ่านและคาวหวานอีกหลากหลายรายการอร่อยเด็ดจนหลายคนบอกต่อซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือไวน์เซลล่าขนาดใหญ่เป็นจุดถ่ายรูปสุดฮิตสุดจึ้งใครมาก็ต้องเช็คอินและเขาก็โด่งดังเรื่องสเต็กและไวน์มากๆนะคะใครชอบดื่มไวน์มาเขาใหญ่ต้องแวะร้านนี้หรือหากไม่ค่อยดื่มไวน์แต่อยากลองพนักงานเขาก็แนะนำไวน์ให้เราได้ค่ะอีกร้านที่สเต็กขึ้นชื่อมากๆเชสโซเนียร้านอาหารอิตาเลียนในรีสอร์ทสุดรู้ใจกลางเขาใหญ่ขอบอกว่าบรรยากาศร้านเนี่ยโรแมนติกมากๆเหมือนวาร์ปมาอยู่ต่างประเทศเลยใครพาแฟนมาเที่ยวเขาใหญ่แนะนำจัดไว้ในลิสต์ที่ต้องแวะเลยค่ะทางด้านอาหารเขาก็เสิร์ฟเป็นสไตล์อิตาเลียนต้นตำรับอร่อยหลากหลายโดยเฉพาะสเต็กเนื้อฉ่ำแพริงกับไวน์คือเกินต้านมากๆส่วนบ้านไหนชอบทานอาหารไทยชวนแวะไปที่ร้านครัวน้ำพริกถ้วยเก่าร้านอาหารไทยพื้นบ้านและอาหารอีสานอร่อยจัดจ้านเอกลักษณ์ของต้นตำรับที่ทุกคนตามหามีเมนูให้เลือกสั่งเลือกทานมากมายรวมถึงน้ำพริกผักออร์แกนิกก็ได้ใจสายรักสุขภาพไปเต็มๆทางร้านมีหลากหลายโซนให้นั่งเลยนะคะบรรยากาศก็โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและภูเขาขอบอกว่าดีงามทั้งรสชาติและบรรยากาศร้านเลยค่ะปิดท้ายกันที่เดอะพาร์คเขาใหญ่แลนด์มาร์คที่ครบจบทั้งร้านอาหารคาเฟ่และโซนถ่ายรูปดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติทั้งทะเลสาบต้นไม้และภูเขาทางด้านห้องอาหารก็กว้างขวางโอโถงมีอาหารให้เลือกหลากหลายเมนูอร่อยเสิร์ฟทั้งอาหารไทยและนานาชาติรวมถึงเบเกอรี่โฮมเมดก็ครบจบจัดเต็มมากทางร้านเป็นเพทเฟรนลี่ด้วยนะคะมีดนตรีสดทุกวันเสาร์และอาทิตย์อาหารออกไวอร่อยไม่หักสิบเต็มสิบเลยค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง buckaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน buckaboo.tv ค่ะ